จังหน้ามาเป็นคาร์บอนแกะเป็นลายเป็นคำว่ามิตซูบิชิเป็นนูนด้วยนะถูกต้องเป็นแบบ 3D ออกมาเลยนะครับใช่ครับด้วยกันทั้งหมด3ลูกนะครับแต่ก็บางส่วนอย่างฟ็อกแลมหรือว่าอาจจะเป็นไฟเลี้ยวเนี่ยยังเป็นหลอดไส้อยู่ซุ้มล้อมันถูกออกแบบต่อรอยต่อกันมาจากตัวกันชนด้านหน้าลิ้นด้านหน้าขึ้นมาด้านบนครับและมีการออกแบบให้เป็นแบบลายคาร์บอนนะครับเห็นไหมไฟท้ายนะครับเป็นแบบเฮ้ยดูดีแล้วไฟท้ายเป็นแบบ2ชั้นนะจะมีแบบเรามาอยู่อีกหนึ่งคันคันนี้ถือว่าเป็นตัวเตี้ยนะครับตัวแต่งเรซซิ่งเลยโคตรหล่อเป็นไง ดูต้องบอกอย่างนี้ครับเราจะเห็นเลยนะครับว่ากระจังหน้ามาเป็นคาร์บอนอันนี้ถือว่าเป็นความลับมากเลยนะที่เขาต้องให้ร้านไหนไม่รู้ทำออกมาเนี่ยใช่ใช่แล้วก็มีนี่นะเห็นป่ะแกะเป็นลายเป็นคำว่ามิตซูบิชิเป็นนูนด้วยนะถูกต้องเป็นแบบ 3D ออกมาเลยนะครับใช่ครับแล้วก็มีการออกแบบคันนี้คือเรื่องระบบความปลอดภัยเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะคนซื้อไปก็เน้นเกี่ยวกับเน้นขับหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสายซิ่งสายซิ่งนะครับเอาไปมิตซูบิชิส่วนใหญ่เราจะเจอเอาไปเตี้ยเอาไปโหลดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในคันนี้นะเราจะเห็นว่าตัวชุดโคมไฟหน้าเนี่ยถือว่าจัดเต็มนะถูกต้องมีไฟแบบเป็นไฟ daytime DRL ของเขาที่เป็นเนี่ยอยู่ด้านบนนี่สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์ด้วยกันทั้งหมด3ลูกนะครับแต่ก็บางส่วนอย่างฟ็อกแลมหรือว่าอาจจะเป็นไฟเลี้ยวเนี่ยยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับแต่ว่าก็ได้หล่อๆเหมือนฟูลฟังก์ชันมาแบบนี้เลยนะเนี่ยดูงานและที่สำคัญต้องบอกว่าตัวสเกิร์ตด้านข้างด้านล่างดิตัวชายกันชนเนี่ยดูดิดีลิ้นแม่งยาวแบบแผลบๆเลยนะมีตัวยืดด้วยนะครับแล้วก็มีการออกแบบที่แบบมีช่องแอร์นะครับแอร์เคอร์เทลที่รีดอากาศเข้าไปแล้วพร้อมกับข้างในช่องแอร์เนี่ยเป็นลายคาร์บอนด้วยนะถูกต้องทำเป็นคาร์บอนเลยอ่ะนะครับมีช่องแอร์เข้าไปนะครับคือต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยงานคาร์บอนคือไม่โคตรสวยนี่เดี๋ยวให้กล้องมาดูด้านข้างนะมาดูด้านข้างกันนะครับมาดูซุ้มล้อมันถูกออกแบบต่อรอยต่อกันมาจากตัวกันชนด้านหน้าลิ้นด้านหน้าขึ้นมาด้านบนครับและมีการออกแบบให้เป็นแบบลายคาร์บอนนะครับเห็นไหมเป็นลายคาร์บอนมีคิ้วคาร์บอนออกมาล้อที่ทุกคนเห็นครับล้อขนาดเท่าไหร่นะ20นิ้วใช่ครับผมเป็นอันนี้225/40R20นะครับบอกเป็นล้อแท้ด้วยนะโหแอดวานซ์เรซซิ่งล้อเนี่ยไม่รู้กี่หมื่น4วงเนี้ยรวมยางเป็นแสนแล้วมั้งใช่นะฮะต่ออะแดปเตอร์นะใช่มีใช้ตัวคาลิเปอร์ของ Mitsubishi นะครับเป็นแบบถ้าดูจากตรงนี้น่าจะเป็นแบบ4พอร์ตนะครับเป็น4พอร์ตพร้อมกับตัวจานแต่ใจจริงอ่ะนะมองว่าการที่เขาต่ออะแดปเตอร์เนี่ยเพื่อใหมันไม่ดูขารีบอ่ะถูกต้องครับผมให้มันออกมาเต็มซุ้มล้อใช่ครับเพราะว่าตรงนี้มันโป่งชัดเจนแล้วก็เล่นกับลวดลายต่างๆเนี่ยเหลี่ยมเหลี่ยมก็ดูสวยหรือว่ามิซูจะมีมิซูวันเมกเลสนี่จะมีการแข่งขันแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเราเห็นนะการออกแบบตัวซุ้มมาเรามาดูสเกิร์ตด้านข้างโอ้โหงานนี้หลายคนที่เราได้ดูในไลฟ์ในทาง TikTok หรือในทาง YouTube นะคงต้องแซวว่านี่เอาไปตักดินตักทรายที่ไหนครับเนี่ยดูมันเคิร์ฟลงมาพร้อมกับการออกแบบลายคาร์บอนพร้อมกับใช้สีทองแบบนี้มาเห็นไหมครับแบบนี้แต่ตัวรถเองเนี่ยเขาไม่ได้เปิดให้เราเข้านะเราเปิดเข้าไม่ได้นะครับแต่เราจะเห็นว่าตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดำด้านพร้อมกับตำแหน่งของไฟเลี้ยวนะครับมีมาให้อันนี้ไม่ล้นนะครับแล้วก็หลังคาเฮ้ยนัทเขาตัดเสาอากาศวิทยุออกไปเลยนะไม่มีเลยนะไม่จำเป็นไม่จำเป็นแนวเรซซิ่งแล้วก็นี่ครับสปอยเลอร์ด้านหลังหลังคาโคตรซิ่งเลยจะงอยเป็นตูดเป็ดขึ้นไปเลยนะครับเป็นลายคาร์บอนเป็นคาร์บอนน่ะแท้ไม่แท้ไม่รู้แต่ดูก็เป็นคาร์บอนแต่งานดีนะครับนี่พี่เอ๋ฮะราคามาเวลอ่ะเดี๋ยวให้ราคานัดบอกราคามาเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับล้อหลังซุ้มล้อหลังถูกออกแบบคล้ายเหมือนซุ้มล้อหน้ามีครีบแบบนี้เหมือนกันเลยนะครีบอากาศนะครับตัวลายคาร์บอนมาให้ล้อนะครับขนาดเดียวกันกับด้านหน้านะดูนะครับ255/40R20นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นดัมนะครับด้านหลังยังเป็นดัมเบรกอยู่นะครับแต่ซุ้มล้อนี่โคตรงามและไล่มาทางด้านท้ายนะครับด้านท้ายเราจะเห็นเลยนะถูกออกแบบตัวสเกิร์ตด้านล่างเนี่ยรองรับข้างหลังพร้อมกับแผงดิฟฟิวเซอร์โคตรยักษ์ครับนะแผงดิฟฟิวเซอร์ใหญ่มากนี่ครับก็จะมีลายคาร์บอนมาครับไฟท้ายนะครับเป็นแบบ
เฮ้ยดูดีแล้วไฟท้ายเป็นแบบ2ชั้นนะจะมีแบบกรอบด้านนอกและด้านในมันจะมีอีกรุ่นนึงที่จะเป็นแค่โชว์วัสดุด้านในแล้วทำโครงสร้างคล้ายๆกันอันนั้นมันจะเป็นสีเงินๆเดี๋ยวเราไปดูกันจะมีแต่เนี้ยคือสวยเลยสวยๆแล้วลมดำมาด้วยนะใช่ใช่เห็นไหมครับแล้วเรามาดูครับตรงฝาท้ายนะครับด้านฝาท้ายด้านบนมีตูดเป็ดนิดนึงเหมือนกับในตัวรุ่นปกติแต่เป็นลายคาร์บอนและขยายใหญ่นะครับมาให้แต่ด้านท้ายตรงเนี้ยไม่มีไฟเบรกลงที่3นะครับมีที่จับเปิดนะครับมีโลโก้มานะครับคันนี้เนี่ยน่าจะเหมือนแล็บเป็นสีเงินด้านๆใช่ครับอันนี้มาให้นี่เรามาดูโคตรสวยไหมไฟหลี่นะจริงๆต้องเป็นไฟหรือไฟไฟตัดหมอกไหมตัดหมอกด้านหลังนะครับแล้วก็แผงดิวิโซดูด้านหลังดิโคตรหนาเลยใหญ่มากแล้วดูเป็นคีบคีบใหญ่มากนะครับอันนี้ตกแต่งในแนวแบบเลสซิ่งจริงๆก็คืออาจจะเป็นตัวแข่งนะครับในอนาคตเลยถึงบอกไงเอ๊ะหรือมิตซูบิชิจะมีไททันวันเมกเลสนะโอเคแล้วเรามาดูด้านท้ายครับด้านบนเราจะเห็นว่าจะเป็นแบบตัวไลเนอร์แม็กไลเนอร์ด้านหลังของทามิซูของมิซูเลยมาให้ตัวขอจับต่างๆมีมาให้ตกแต่งโอ้แต่พาร์ทนี้โคตรสวยเลยสวยไหมรถดูเต็มสวยสวยนะครับก็คันนี้นะครับต้องบอกว่าเมกะแคปคันนี้เป็นเมกะแคปก็แรงม้าของเขาเนี่ยจะอยู่ที่135กิโลวัตต์ก็คือ184แรงม้า184แรงม้า430นิวตัน430อ่ะใช่ครับโอเคอืม184มันไม่ตรงๆเป๊ะๆเลยนะมาเป็น184แรงม้าซึ่งเครื่องยนต์ของเขาก็จะเป็นเครื่องยนต์รหัส 4N16 ใช่นะครับแล้วก็จะเป็น4สูบดีเซลนะครับประมาณนั้นนะครับอันที่เห็นอยู่นะครับแต่ว่าเราดูเบื้องต้นเขาเอารุ่นในเมกาแคปอ่ะมาตกแต่งคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในรุ่นต่อไปกันดีกว่ายังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูอีกคันนึงโคตรเยอะเลยนะครับอ่ะโอเคงั้นไปเดี๋ยวเราไปดูอีกคันนึงต่อครับกดแชร์กดติดตามให้เพิ่มด้วยค่ะ